7พาร์ทของ JR West ที่ไม่มีขายในญี่ปุ่นแล้วต้องซื้อจากต่างประเทศเท่านั้นมีพาร์ทไหนบ้างไปดูกันหลังจากวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทุกค่ายได้มีการปรับราคาขึ้น 60% 20% 30% สำหรับในส่วนของ JR ในประเทศญี่ปุ่นนะครับ JR West ก็เป็นอีกค่ายนึงนะครับที่มีการปรับขึ้นนะครับเท่าที่เอดูมานะครับ JR West จะเป็นค่ายที่ปรับราคาเบาบางมากที่สุดแล้วครับเพิ่มในส่วนของ benefit ต่างๆนะครับให้กับลูกค้าค่อนข้างมากพอสมควรนะฮะหลังจากที่เขามีการปรับราคาขึ้นแล้วนะครับและสำหรับพาร์ทที่ต้องซื้อกับบริษัททัวร์ที่ต่างประเทศเท่านั้นฮะที่ไม่สามารถซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วที่ประเทศญี่ปุ่นทาง JR West เขาจะยกเลิกนะครับพาร์ทที่1เลยคือ JR West Kansai Area Pass นะครับแบบ1วัน2วัน3วัน4วันนะฮะก็คือจะยกเลิกนะครับพาร์ทที่2ก็คือ JR West Kansai Wide Area Pass แบบ5วัน3 JR West Kansai Hiroshima แบบ5วันครับ4 JR West Sanyo Sun In แบบ7วันต่อเนื่องครับ5 JR West Kansai Hiroshima Yamaguchi แบบ5วันครับ6 JR West Okayama Hiroshima Yamaguchi แบบ5วันครับ7ก็คือ JR Setouji แบบ7วันครับทั้งหมด7พาร์ทนะครับที่ทาง JR West จะไม่มีจำหน่ายที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะต้องซื้อที่บริษัททัวร์ที่ต่างประเทศเท่านั้นนะครับแล้วก็นำ e-voucher นะครับมาเปลี่ยนเป็นตั๋วตัวจริงที่สนามบินคันไซนะครับหรือว่าที่สถานีใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับแต่อีก3พาร์ทนะครับที่ค่อนข้างฮอตฮิตมากๆอยู่ในเครือของ JR West ที่ยังมีขายนะครับ1นะครับ JR Sanyo Sun In Northern Kyushu แบบ7วันยังมีขายอยู่ที่เคาน์เตอร์แล้วก็ตัวทัวร์พาร์ทนะครับอย่างเช่นอิเซคุมาโนะหรือว่าตัว JR Takayama Hokuriku ทั้ง2พาร์ทนี้เป็นแบบ5วันเนาะก็ยังมีขายที่สถานีที่ประเทศญี่ปุ่นครับหลังจากที่มีการปรับราคาขึ้นแล้วนะฮะทาง JR West ก็ได้เพิ่มในส่วนของ benefit ให้กับทางลูกค้านะครับที่ใช้บริการในส่วนของ JR West อย่างเช่น JR West Kansai Wide แบบ5วันนะฮะก่อนหน้านี้นะครับถ้าเป็นราคาเดิมก็จะสามารถ reserve seat ได้ฟรีประมาณ4ครั้งนะครับแต่ว่าหลังจากที่เพิ่มเป็นราคาใหม่ถ้าใครใช้ตั๋ว JR West Kansai Wide นะครับสามารถ reserve seat ได้ฟรีแบบไม่จำกัดครั้งนะครับสามารถไปดูเงื่อนไขที่เว็บไซต์ของ JR West แล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่ตัว JR West Kansai Wide เท่านั้นนะที่ทาง JR West เพิ่มให้ในเครือของค่าย JR West มีอีกหลายๆตัวที่เอบอกก่อนหน้านี้นะฮะว่าตัวไหนสามารถ reserve seat อันไหน unlimited แล้วก็ตัวไหนสามารถทํา reserve seat ได้กี่ครั้งเพื่อนๆก็สามารถกลับไปดูคลิปเก่าๆที่เอทําไว้ให้ก็ได้นะครับผมอย่าลืมนะครับ7พาร์ทนะครับที่เอบอกไว้ก่อนหน้านี้นะฮะหลังจากที่มีการปรับราคาวันที่1ตุลาคม66ที่ผ่านมานะฮะจะมี7พาร์ทนะครับที่จะไม่มีขายในญี่ปุ่นแล้วนะต้องซื้อจากเมืองไทยไว้เท่านั้นฮะแล้วก็ต้องซื้อจากญี่ปุ่นเอาพาร์ทเท่านั้นฮะเพราะว่าของเรานะฮะมีการให้ข้อมูลวางแผนการเดินทางให้สามารถสอบถามกับทางน้องๆญี่ปุ่นเอาพาร์ทได้เลยครับเรายินดีให้บริการอย่าลืมนะครับซื้อตั๋ว JR Pass ครั้งต่อไปมาซื้อกับที่เราได้นะฮะยินดีตอบทุกคำถามนะฮะสามารถสอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่า LINE Official นะฮะวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 3:00 นถ้าใครมีเรื่องของแผนการเดินทางสามารถคอมเมนต์มาที่ YouTube ของเอกได้ยินดีตอบทุกคำถามนะครับสำหรับ EP นี้เอกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับญี่ปุ่นเอาพาร์ทเราเป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายตั๋วในญี่ปุ่นเราพร้อมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive ตลอดทริปการเดินทางเพื่อให้คุณท่องเที่ยวแบบมั่นใจและประทับใจในญี่ปุ่นครับ